อาบน้ำครับผมก็เป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วครับผมก็เป็นเพลงของพี่แคทแล้วก็เรารู้สึกว่าพอทางทีมคุยกันว่าหลังอยากจะทำไลฟ์เซสชั่นเนี่ยอยากจะทำทั้งหมดกี่เพลงกี่แบบบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเสนอว่าสี่เพลงสี่อารมณ์ละกันก็เลยเป็นเพลงแรกก็จะเป็นนอกสายตาก็จะแบบดราม่าหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทุกๆวีก็จะปล่อยไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีอันสุดท้ายที่แบบมีเซอร์ไพรส์นิดนึงอันนี้นะทั้งหมดมีสี่เพลงสี่เพลงใช่ไหมครับก็คือจะฟังเลือกเพลงจะเป็นเพลงที่ cover ครับเพลงแรกที่ปล่อยมากระแสดีพอถึงวันความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างดีใจมากๆครับผมก็จริงๆแฟนๆอยากให้พี่ทำตัวไลฟ์เซสชั่นตัวนี้อยู่แล้วเองเพราะเราได้มีโอกาสทำรู้สึกว่าเรายังดีใจเหมือนเดิมที่แฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะอยู่ในช่องไหนหรืออยู่ตรงทางไหนแต่ว่าทุกคนก็ให้การซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมแต่ MV ที่ออกมานี่คือมีแรงเลยนะใครเป็นคนเลือกอ่ะใครเป็นบอกว่าจะต้องถ่ายที่แบบว่าเป็นแบบว่าก็ที่จริงก็พอมันเป็นสีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามทำให้เป็นสีแนวด้วยก็คืออาจจะมีแบบว่าเซ็กซี่บ้างอะไรเงี้ยแบบว่าน่ารักบ้างอะไรก็อาจจะปนๆกันไปครับทางทีมก็ช่วยๆกันเลือกหลายคนก็ชื่นชมว่าแบบว่า MV เราพัฒนาไปเรื่อยๆเลยครับผมดีใจครับต่อไปจะเซ็กซี่หมดแล้วเพลงต่อไปต้องรอลุ้นพฤหัสนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมพฤหัสนี้ปล่อยแล้วพฤหัสนี้ปล่อยแล้วครับแต่เพลงที่ไปกินดูแล้วว่าไงบ้างลูกดีเลยครับผมว่าพอเป็นไลฟ์เซสชั่นที่เขาเลือกอะไรเงี้ยเขาก็มีโอกาสได้เหมือนว่าร้องเพลงที่เขาอยากจะร้องแล้วก็เอามาทำให้เป็นแบบเขาเลยเป็นนอกสายตาผมก็ว่าเขาร้องดีแล้วแบบชอบเลยหรือว่าดนตรีที่เขาทำใหม่ด้วยเลยภาพก็ดีดูเป็นตัวตนเขาแต่ต้นแรกที่แบบว่าเวลาเรื่องงานร้องเพลงเนี่ยเขาจะเก่งมากเลยเวลาจะร้องเพลงกับวิวกิ้นหรือพัฒนาการเขาเป็นเดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วครับเขาเก่งมากเลยเนี่ยแล้วเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นศิลปินที่เหมือนว่าเริ่มเห็นภาพแล้วก็เหมือนว่าเป็นศิลปินเต็มตัวที่แบบดีตัวเองได้มากๆเลยเขาเก่งมากแล้วผมก็คอยดูอยู่ดูด้วยให้กำลังใจยังไงแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าจะให้ดูกินกับมันให้เห็นดีอะไรเงี้ยจะมีได้เห็นไหมแต่อยากมาเป็นลิป้าอยากไหมแม่อยากมาเป็นลิป้าก็เหมือนที่เคยเช็คมาผมก็ไม่รู้ว่าผมมีโอกาสหรือเปล่าแต่มีคุยกันบ้างไหมนะก็อยากจะให้ถ้าเขาอยากจะเป็นเขาแค่เดินมาบอกนะครับผมเหรอไม่มันเป็นงานของเขาถ้าเขาอยากให้ผมไปอยู่ในงานของเขาผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าหมายว่าเราก็ต้องให้เกียรติว่าเฮ้ยเราจะไปอยู่ในงานของเขาเราจะพุ่งไปก็ไม่ได้ให้เขามาชวนเราแต่ก็ยังไม่เคยมีนะแล้วมีข้อแม้บ้างไหมฮะว่าจะต้องเป็นเพลงไหนอะไรยังไงถึงแบบว่าไม่มีไม่มีข้อแม้เลยสำหรับมีงานง่ายค่าตัวเอาไหมค่าตัวเอาไหมไม่เคยได้อยู่แล้วงั้นถามงานของบิวกินบ้างงานเพลงของพี่พีเขาไปไกลแล้วของเราเนี่ยเหมือนหยุดอยู่แล้วพักแล้วหยุดพักใหญ่ใช่ก็จริงๆก็ตอนนี้กำลังทำ EP อยู่ก็เป็นเดี๋ยวคอนเซ็ปต์เดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะค่อยๆอุ้ยอะไรเนี่ยหัวมาแกงก็เป็นทำ EP ใหม่อยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเพลงแรกที่จะปล่อยประมาณเดือนหน้าเลยครับเป็นเพลงแรกแล้วก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆปล่อยไล่ๆไปเรื่อยยาวจนถึงปีหน้าเลยนี่คือเพลงนี้ออกมาในฐานะในของบิ๊กบิ๊กเทนไปแล้วใช่กดดันไหมเพราะเป็นเพลงแรกของบิ๊กบิ๊กเทนกดดันครับกดดันมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราทำงานมากขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่ค่ายเราก็จะทำงานในฐานะของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นค่ายของตัวเองเราก็ต้องมาบริหารในส่วนอื่นด้วยในเรื่องของการจัดการหรือว่าแม้กระทั่งครีเอทีฟหรือการโปรโมทอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงไปรับรู้สิ่งนั้นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีแล้วก็ท้าทายมากๆอะไรเงี้ยเราไม่เคยทำงานโดยที่เราแบบต้องลงมาทำเยอะขนาดนี้กับหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำก็กดดันมากแต่เรามีอิสระมากขึ้นไหมในการทำเพลงก็คงมีมากขึ้นเลยครับเพราะว่าหมายถึงว่าที่ผ่านมาบางเพลงมันก็อาจจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงประกอบละครอาจจะมีโจทย์ของละครแต่ว่าพอวันนี้ที่เราเป็นคนจั่วขึ้นมาเองทั้งหมดด้วยเรื่องคอนเซ็ปต์หรือว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเราก็มีโอกาสได้หยิบองค์ประกอบต่างๆมาประกอบเป็นงานของเราได้อย่างอิสระมากขึ้นอย่างที่ทำเพลงมีใครมาช่วยดูไหมฮะอย่างพีพีก็มีพี่เบลมาใช่ไหมพี่เบลช่วยดูของผมก็เป็นพี่สุพลครับพี่สุพลพี่ดูคนนี้พี่เบลพี่สุพล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 พี่เบลพี่สุก็จริงๆอย่างที่ผมบอกจริงเพลงที่ผมอินแล้วผมชอบเพลงโซลก็จริงๆอัลบั้มนี้ก็ยังมีความเป็นโซลอยู่แหละจริงๆก็คื
เราแต่ว่าหมายความว่าโซมันก็จะมีหลายสาขาของมันอีกอย่างนี้ที่หมายความว่าเราหยิบขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเพลงช้าเพลงเร็วอะไรเหมือนทั่วไปแหละแต่ว่าเราอาจจะเอาแค่เอลิเมนต์ของโซเข้ามาเบลนด์อินกับความเป็นป๊อปมากกว่าอาจจะไม่ได้เป็นโซที่มันเป็นแบบออริจินอลโซขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณฟังจะถ้าผิดอะไรฮะคุณฟังจะเหมือนพี่ก่อนไหมก็หวังว่าจริงๆเราก็พยายามจะค่อยๆปูมาเรื่อยๆตั้งแต่เหมือนว่าไอ้ไม่โอหรือเก็บไว้ตลอดไปอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะใส่คอมเมนโซเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายิ่งพอเราแบบทำแล้วยิ่งสนุกแล้วก็ยิ่งเหมือนว่าอยากลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นมากกว่าเหนื่อยมากขึ้นไหมครับสองคนตอนนี้เพราะอย่างน้อยมีงานเรื่องของตัวเองงานใหญ่ที่ข้างหน้าก็รออยู่อย่างซุปเปอร์โซนิกที่เราจะไปขึ้นคู่กันเนี่ยเนี่ยตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วสองคนเล่านิดนึงก็ซุปเปอร์โซนิกตอนนี้ก็เหมือนทางทีมก็อัปเดตเรื่องเพลงกลับมาบ้างแล้วครับผมก็จริงๆวางแผนกันคร่าวๆแล้วครับแล้วก็จะมีไปวันที่20ใช่ไหมครับผมที่โตเกียวแล้วก็อีกทีนึงก็คือ24ที่เป็นไลฟ์ก็จะมี2รอบเป็นไลฟ์เฮาส์เป็นไลฟ์เหมือนซัมเมอร์โซนิกแบบโชว์เอ็กซ์ตร้าใช่ไหมเขาเรียกใช่ครับเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าเป็นเหมือนกับว่าคือแต่โชว์ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอันนั้นมันเหมือนเป็นโชว์ที่เป็นโชว์เราเดียวๆอะไรอย่างเงี้ยมีก็เดือนหน้าก็ล็อกแบบซ้อมแบบเกือบทั้งเดือนเลยเนาะกดดันไหมฮะคุณอาจจะคาดหวังเยอะคุณดีคุณกดดันกดดันมากครับมีทีมไหนมาช่วยบ้างฮะทั้งเรื่องก็จริงๆหลักๆหลีกก็จะเป็นพี่เบลสุพลเนี่ยครับที่เหมือนว่าเขาก็คอยเหมือนเป็นโชว์ใดคอยจัดการแล้วก็คอยเมเนจช่วยทุกอย่างอยู่แล้วก็มีทีมพี่ๆหลายๆคนที่อาจจะเคยทำงานตอนที่เราอยู่มารามมิวสิกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนดึงมาช่วยหรือว่าวงแบ็กอัพหรือว่าเรื่องของการคิดคอนเซ็ปต์เพลงอะไรเงี้ยจริงๆเพลงตอนนี้ก็ลิสต์ไว้เสร็จหมดแล้วการวางโชว์ก็ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วางคิวซ้อมหมดแล้วเลยตอนนี้ก็มันก็จะมีพวกดีเทลเล็กน้อยพวกเช็คเรื่องกราฟิกที่นู่นหรืออะไรเงี้ยที่เหมือนว่ากำลังแบบกำลังคุยกันอยู่อย่างโชว์นี้มีโชว์เดียวและโชว์คู่เลยใช่ไหมบนเวทีหรือยังไงจริงๆเป็นโชว์คู่ครับเป็นโชว์คู่ที่อาจจะมีสลับขึ้นมาร้องเดี่ยวบ้างแต่ว่าจริงๆก็จะเป็นโชว์ที่ร้องคู่กันเป็นหลักแต่ในพาร์ทของการซ้อมเนี่ยครับมันหนักขนาด7วันตลอดเลยไหมครับ1สัปดาห์วางไว้5วันก็ค่อนข้างหนักนะครับผมแล้วก็ที่จริงพี่ว่าตัวพี่เองพี่ก็อยากซ้อมเยอะๆด้วยแหละเพราะรู้สึกว่าเราก็ยังใหม่มากๆเนาะเราหมายความว่าการที่เราเตรียมตัวกันไปให้ดีก่อนเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่ดีครับพี่ขอถามเสื้อหน่อยที่หนูใส่เสื้อตัวนี้หรอไม่ใช่เสื้อตัวนี้อ่ะไม่ใช่เสื้อตัวนี้เสื้อตัวใหญ่มากเสื้อพี่ทิฟฟองอ่ะรูปที่เขียนพี่ทิฟฟองราคาอะไรนะครับมีก็คือมีพุทธิพงศ์อะครับพี่พุทธิพงศ์ยังไงครับก็ที่จริงไปเที่ยวนี่ครับผมไปเที่ยวสิงคโปร์กับเพื่อนที่อัสสัมชัญเพื่อนๆตอนสมัยมัธยมอะไรเงี้ยครับผมแล้วเขาก็เป็นเพื่อนบิวกิ้นอยู่แล้วเขารู้จักบิวกิ้นคนหนึ่งคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยตอนไปเขาก็แบบเหมือนมันเป็นมิวเซียมครับเขาให้ตั้งชื่อไอศกรีมเราก็ไม่รู้เราตั้งอะไรอะไรเงี้ยเราก็เขียนของเราไปแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็แบบก็คือแบบเคยไหนก็แบบเคยมาสิงคโปร์ด้วยกันให้เขามาด้วยกันซีแล้วเขียนให้อีกอันนึงไม่เจอกันอีกไม่เจอกันอีกนะครับถ้าเดี๋ยวงานเลโก้เจอกันอีกสามสี่ห้าจ้าพี่ต่อเลยลูก
มีชื่อหนูต้องการต้องการทุกคนทุกคนค่ะต้องการต้องการนิดนึงขอไปตรงได้แน่มาต่อเดี๋ยวผมยังมีอยู่แล้วลูกสาวเขาเนี่ย